ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาเห็ดกันครับทุกคนไม่ใช่ผมจะพามาเดินดูที่สวนครับดูจะให้มาดูอะไรสักอย่างครับโอเคดูนี่ครับที่ปลูกไว้ที่สวนนะครับก็จะมีมะม่วงขนุนนะครับผมมายอต้นหมากสมพอครับพี่น้องหูจักบ่อยหมากสมพอนะแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับที่จะมาให้ดูไปครับเอาไปดูกันหาเห็ดไปด้วยดีไหมมีไหมเห็ดเธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงชอบกินกล้วยถ้าลองได้อมด้วยก็มักจะฟังใจเพลงอะไรของมันวะเนี่ยนี่ครับนี่ก็มะม่วงครับผมต้นมะม่วงก็มะเฟืองครับผมต้นมะเฟืองปลูกไว้กินเองที่บ้านนะครับนู่นลำไยครับลำไยครับผมต้นคูนครับมันก็กระถิ่นครับต้นมะเปล่ารู้จะบอกทำไมอายสัตว์นั่นต้นขนุนแต่อยากให้ดูนี่ครับลูกของผมไปซะแล้วเนี่ยไม่รู้ไอ้ตัวเหี้ยอะไรมาแดกใบกุดเหี่ยนเบื่อเลยพี่น้องต้นมะกอกน้ำของโปรดผมครับผมปลูกไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยให้ตายแล้วเนี่ยเป็นหู้มะกอกกระแปงแหว่งไปหมดครับไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนมันแดกเนี่ยเดี๋ยวหาตัวมันเจอแล้วจัดการให้เอ้ยเจอแล้วไงนี่ไงไอตัวแสบนี่คงจะเป็นแกเนาะตัวเล็กๆแต่แสบทั้งนั้นเรามากัดกินต้นมะกอกน้ำตูได้ไงนี่เอาบินนี้ซะอีกนี่ครับนี่ครับตัวไม่รู้ว่าตัวเต่าทองหรือเปล่าครับผมเป็นเต่าทองหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะน่าจะใช่เนาะนี่ไงเจ้าตัวการเห็นไหมครับทำเชยมาแดกใบมะกอกน้ำตูจนเหี้ยนเบิดหามึงเอ้ยปอบทื่นมึง ไม่ได้กินเลยครับเนี่ยของโปรดผมต้นใบมะกอกน้ำนะครับผมต้นมะกอกน้ำนะคือผมชอบเด็ดยอดมันไปกินกับลาบกับอะไรครับผมอร่อยเนี่ยแต่ไอ้เจ้าตัวตะเกียเนี่ยเจอแล้วเจอตัวฆาตกรละเหี้ยนมาเลยพี่น้องเบิ่งไหมนั่นนั่นนั่นดูนู่นดูนู่นมันอยู่นู่นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูซูมให้ดูนี่เจ้าตัวร้ายเอามืดซะอีกเอาเข้าไปนั่นเห็นไหมเห็นมันไหมนั่นสีตัวสีส้มๆนั่นเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ตัวการทำให้ใบแหว่งนะครับพี่น้องเอามือก็สั่นจะสั่นทำไมวะมือสั่นอีกตรูสงสัยน้ำมะตุมไม่ถึงเหมือนน้องวึงวึงสีไม่ดีเด้งที่รักผมบอกนะ จับกล้องก็มือสั่นสงสัยน้ำมะตุมไม่ถึงแกบอกน้องบึงสีบาปก็กลัวผัวก็อยากได้นะครับแฟนผมบอกชอบแซวผมเรื่อยเลยเห็นมือผมสั่นบัดก่อนผมซดน้ำแกงมือสั่นก็บอกสั่นนะที่รักมือสั่นสงสัยน้ำมะตูมบ่ถึงเนาะผมซดทำไมซดทำไมบึงอ้าปากดนเลยได้ดิทากินผมว่าแต่หักหายนะแฟนผมเนี่ยเอาไปพูดถึงน้องเขาทำไมเนี่ยจะมาให้ดูต้นมะกอกน้ำผมถูกไอ้แมงเต่าทองมันกัดกิ่งหมกแล้วโอ้ยบ่ได้กินเลยเนาะตายบ่เลยเนาะตอนแรกผมก็นึกว่าเพลี้ยว่าอะไรนะที่มากัดทำลายมันดูครับทุกคนแหว่งไปหมดนี่เจอตัวอ้าวบินหนีซะแล้วไอ้ตัวร้ายทำไงดีไม่ได้กินแล้วเนาะคงไม่ได้กินแล้วล่ะนั่นก็มะม่วงครับผมสวนหญ้าก็ขึ้นรกแล้วไม่ได้ตัดขี้เกียจตัด
คครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับท่านไม่มีอะไรมากแค่อยากให้ดูเจ็บใจครับมันมาแดกของผมหมดบ๊ายบายครับทุกคน